ครับตอนนี้เราอยู่กันที่พักของพวกเราเนี่ยฮะใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซ็นทาราแก้วทำไมเราถึงต้องมาอยู่ที่นี่ยาวเพราะว่าเราเป็นไม่ใช่พรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้าใช่เราตื่นเช้าไปบ็อกกิ้งเวทีนะใช่บ็อกไปต่อยมวยเหรอพรุ่งนี้มันคืออันนี้เอาตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้คือวันเดบิวต์ของเราโอ้ยนี่โดนดิซึ่งเราจะจัดกันที่เซนโบลาน่าเซนโบเลยไม่มีใครสนใจเลยแบบแบบว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าพรุ่งนี้ใครตื่นเต้นโอเคตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับทำไมตื่นเต้นขนาดนั้นครับพวกเราเพราะพรุ่งนี้เราต้องไปเต้นไงเตรียมความพร้อมมาก่อนถ้าต้องไปร้องก็คือตื่นร้องถ้าต้องไปแสดงก็คือโอ้กระซิบเบาๆน้องเล่นมุกเป็นไงทุกคนตื่นเต้นวะเขาจะตอบไงวะเขาจะตอบไงวะเอาจริงไหมตอนนี้ชั้นน่ายังไม่ตื่นเต้นยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้ยังง่วงอยู่ทุกคนเตรียมนุ่มมาตอนนี้ตื่นเต้นกับห้องก่อนหนึ่งสองสามพังแล้วพี่จำเงินเดี๋ยวนี้ไปพาชมห้องไปชมห้องซึ่งตอนนี้ห้องที่เราอยู่มันเป็นแบบมีสองห้องเชื่อมกันนี่ซึ่งห้องนี้มีห้องนี้สมาชิกกี่คนมีใครบ้างยกมือหนึ่งสองสามปังสามคนสามคนนี่แก๊งนุ๊กทำไมไม่ใช่ไม่นับแก๊งน่ารักทุกคนอันนี้แก๊งนุ๊กหนักแปลว่าอะไรวะอะไรแบบว่าเนื้อเยอะเหรออุ้ยไม่เราจะพาไปดูห้องก่อนเร็วอะจริงๆตรงนี้เป็นหน้าห้องของเราแล้วเราก็เปิดเข้ามาเป็นห้องน้ำฟิลแบบนี้แล้วเราจะอาบน้ำด้วยแสงแบบนี้แปลกมากวันนี้ผมไม่เห็นเฮ้ยปิดเถอะปิดแล้วตัวนี้วันนี้ผมล้างหน้าด้วยลาเนตครับผมเฮ้ยแต่นี่ล้างหน้าด้วยโฟมตรงอะมิโนแล้วตอนนี้เราก็เดินมาอีกห้องนึงแล้วซึ่งห้องนี้เป็นสมาชิกมีใครบ้างแต่คือบอกเลยไอเดมอนเตียงเลอะแล้วทุกคนเลอะดูดิแล้วดูไม่ถามน้ำแล้วดูเพิ่งไปเต้นมาแล้วดูไปเต้นแล้วถุงเท้าก็ไม่พอดโอ้โหไอเดมอนเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กทะเลาะกันอ่ะตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่ฮะตื่นเต้นแค่อินเอียร์ครับกำลังซ้อมใส่อินเอียร์อยู่นี่ดูดิมันเข้ากับสีเล็บมากเลยทุกคนไดโน่น้องน่ารักจังเลยไหนมาอ้วนหน่อยดิอันนี้ก็คือเราถึงแฟนคลับใช่ป่ะใช่อันนี้คือรักยิ้มนี่คือไดนุ่มส่วนนี้คือเป็นต่อนี่คือตะอูโยฟูเฮ้ยเราเป็นสีอันนี้เหมือนกันเลยเฮ้ยเราเหมือนกันเลยนะแต่รู้เปล่าตอนนี้เป็นต่อคือเหมือนแบบเป็นสีกลางๆของแต่ละคนเลยนะทำไมของแกเป็นแดงกับดำใช่ป่ะของฉันเป็นดำขาวต่อก็เหมือนแบบเป็นสีแบบโทนแดงแบบแกจะพูดว่าไม่เข้ากับชาวบ้านเขาไม่ใช่ใช่อยู่กลางไงเอาอะไรเป็นไม่เหมือนเพื่อนเอาปากกามาวงเห็นอันนี้ไหนนี่มันคืออะไรนี่ลายเซ็นไหนลายเซ็นสวยนะลายเซ็นอีดาบทำไมดาบเวลาดาบมันคือการหล่อหลอมหล่อหลอมไงใช่มันคือการหล่อมันไม่ใช่การตีหรอดาบมันหล่อหลอมไงมันหล่อหลอมหล่อหลอมมันช่วยฟังหน่อยฟังหน่อยมันจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าจะมาเป็นดาบที่แหลมคมมันผ่านการเจรไนมาแล้วมันไม่ได้ตีหรอเจรไนเพชรผ่านการตีอ่ะหลอมพี่มันคือการหลอมหลอมน้ำคอดาบมันไม่ได้หลอมอันนี้มันตีนั่นแหละคือการผ่านเจรไนมาแล้วเจรไนมันเพชรก็บอกแล้วว่าอย่าต้องชื่อเพชรจรัสสวัสดีครับตอนนี้เราก็กินจนหมดแล้วโอ้ my god ตอนนี้เวลาจะไปต่อทักว่ามอกล่ะตีหนึ่งครึ่งเราหิวมากความยากลำบากของการกินคือมันมองไม่เห็นมันไม่มีช้อนซ่อมมันมีแต่ซ่อมและมีดเราต้องใช้มีแค่สองคู่เท่านั้นก็คือซ่อมสองมีดสองตาอู่ใช้มือเราดูไม่คุยกันเลยเนาะหิวเราดูไม่คุยไม่คุยเอาลมมาถ่ายวอล์กด้วยกันเร็วเอาลมมาพูดไงคนอื่นจะได้กินเอาลมมาพูดดิฮัลโหลทุกคนก็คือว่าดูสภาพนะครับตอนนี้ก็ทุกคนกำลังหิวมากเลยในขณะที่ผมก็ไม่ได้กินนะครับตรงแก้มคุณนี่คืออะไรครับแก้มเป็นผมแปะสิวไว้ครับแต้มสิวไว้ก็เลยเฮ้ยหน้าใสคุณมีสิวด้วยเหรอครับโอ้ยเช็ดปากให้แล้วพี่เช็ดให้หน่อยดิใช้มือตีแล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็เราคงจะแปรงฟัน
ทาครีมแคร์ล้างหน้าเยอะๆกันนอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ต้าบุตื่นมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้หน้าไลมอนบังเจอกันพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนปลุกรู้สึกว่าขับตอนเช้านะครับผมเฮ้ยตื่นได้แล้วมั้งตื่นได้แล้วมั้งน้องน้องน้องพี่ว่าตื่นดีกว่าตื่นได้แล้วโอ้โหตื่นมาหน้าใสขนาดนี้ใช้ฟอมล้างหน้าอะไรเด็กไม่ใช่ฟอมอามิโนรุ่นละวันไอ้เป็นสมานมีเด็กคนหนึ่งครับคนนี้ไม่ยอมตื่นเนี่ยน้องน้องพี่ตื่นได้แล้วเฮ้ยตื่นพี่เชษตาตื่นตื่นเป็นรุ่นตีสี่แข่ง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 นิ่งนักไอ้น้องน้องพี่ว่าตื่นได้แล้วมัน6โมงจะ40แล้วมอนมอนมอนก็ได้7โมงพยายามไม่ต้องเจอโลกเลยเราจะเจอกันอีกทีตอนมอนตื่นนะครับทุกคนมอร์นิ่งมอร์นิ่งเฮ้ยหล่อเลยเว้ยตื่นแล้วก็หล่อแล้วเราที่แปลงฟันให้ตื่นเต้นไหมเมื่อกี้นี้ตอนนี้ขึ้นมาวอล์กกิ้งไม่ตื่นเต้นครับยังไม่ถามของรถพี่ถามของรถตื่นเพราะเราตื่นแล้วมาเต้นโอ้ยพี่ไม่ได้ชิลเลยแต่พี่ไม่อยากถามของรถแล้วพี่อยากถามเจ้าหูแล้วเราไม่เล่นบุกบล็อกกุ้งแล้วบล็อกกุ้งเล่นแล้วเสียดายแล้วเสียดายก็คือว่าก่อนในนี้เราไปบล็อกกุ้งมาเฮ้ยเล่นอีกแล้วเหรอเล่นอีกแล้วบล็อกกิ้งเหรอแล้วเป็นไงพี่แล้วไงต่อแฟนคลับให้กำลังใจดีกำลังใจมาเต็มหมดเลยกำลังใจมาแบบเต็มเต็มก็คือเราเต้นทีนึงคือเสียงกรี๊ดดังกว่าเสียงเพลงมีเสียงอันนึงดังกว่าเสียงกรี๊ดนะยังยังคือเสียงเสียงกระทืบเท้าเราเท่านั้นไม่เสียงของเรากระทืบใช่มันมันโกรธใครไม่แล้วเราเขาบอกพร้อมมากก็คือพร้อมกันท่อนเดียวก็คือเอาจริงๆจังหวะที่เราเต้นผิดอะแบบเราไม่ได้ยินเสียงเพลงไงใครผิดใครผิดไม่มีผิดเอาเอาไม่มีใครผิดเลยไม่รู้นะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะไปพักผ่อนนะครับกินข้าวล้างหน้าล้างตาเพื่อเตรียมตัวในวันนอนนอนนอนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเดบิวต์นะครับผมตอนเย็นนะครับเจอกันที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับพวกเราทั้ง5คนนะครับพิเศษนี้มีไข่ดาวไหมไม่นะกลัวเนื้อข้าวเยอะอ๋อข้าวเยอะเพิ่มข้าวพิเศษนึงฮะแต่ว่าผมว่าก็นั่นแหละครับรอเจอกันตอนเย็นพอดีใส่กล่องหรือใส่จานพี่ว่าใส่ใส่ถุงใส่ใจไม่ใส่ห่อมีลงให้ใครขอดูก็คือคนนี้เงียบไปเลยอ่ะจะเงียบไปเงียบไปเลยด้านใสใสและปลาทูอะไรบ้างคนเลยฟังหน่อยสิน้ำพริกเผาครับก็เรื่องนี้อาจจะออกไปแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปย้อนดูรีลันได้ครับแล้วก็ฝากไอพีพวกเราด้วยในเพลงเดบิวต์ซิงเกิลแรกของพวกเรา taste เอาเสียงดูดีนะ taste เอาเสียงถูกหนึ่งสองสาม taste รู้ปากด้วยหนึ่งทีหนึ่งสองสามก็ตอนนี้นะครับจนถึงตอนนี้ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าเต็มที่เราอยู่ด้วยกันมาครึ่งปีแล้วเห็นทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นในทุกคนก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนเป็นถึงแม้ว่าตอนซ้อมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตั้งแต่ที่เห็นมาเชื่อว่าทุกคนจะทำเต็มที่บนสเตจได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เต้นกันเองเราเต้นให้ใครสักคนนึงดูอยู่ถ้าเต็มที่ทำให้มันดีที่สุดเดบิวต์ครั้งเดียวไปด้วยกันสำหรับพี่ขอให้ทุกคนสนุกกับโชว์ enjoy กับโชว์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเต้นผิดพี่ไม่ว่าอะไรเลยไม่มีใครว่าอะไรเลยไปต่อสู้ๆครับทุกคน yes last one ไหมสักทีนึง last ขึ้น one last one หนึ่งสองสาม last oneเดี๋ยวพวกเราจะไปที่สเตจแล้วฮะไปดูกันว่าวันนี้เวทีจะลุกเป็นไฟหรือไม่เตรียมถังดับเพลิงให้ดีเลยบอกเลยมีท่าใหม่แล้วนะ Just come and test me ลองทักดูสนิทเข้ามาชิดกันอีกนิดนะ Come and play กันอีกสนิทให้มันกระชิดมันกระซิบให้ได้ยินเราเลยเดี๋ยวเบียดเธอ
ธอไม่คิดไปไกลและเธอยังคงใกล้เข้ามาเธอยังคงมีละสายตา If you ready Just come and taste me รอเธอกลับมาสักที Just come and taste meนี้เป็นไงบ้างพี่เจลผมโอเคไปต่อว่าไงนะไปต่อตอนติดคอไม่ใช่ก็รู้สึกดีตื่นตันนะคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันที่แบบรู้สึกแบบมันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตั้งคือเขาบางคนเขามารอตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ก็คือแบบเขาใส่ใจเรามากเขารักพวกเรามากเราก็รู้สึกได้ถึงความรักนั้นนะครับผมแล้วก็จะเอาความรักนั้นมาผลักดันให้พวกเราพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณที่มาเติมความสุขกำลังใจให้กันและกันขอบคุณมากๆเลยครับตื่นตันมากไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดยังไงตอนนี้ข้างหลังอยากให้แผนกล้องไปดูข้างหลังมากตอนนี้ส่งไปดูหน่อยนี่จนตอนนี้จบงานแล้วทุกคนก็ยังอยู่กับเรานะครับใช่แล้วเราก็เชื่อว่าหลังจากนี้ทุกคนก็ยังคงอยู่กับเราใช่ไหมครั้งนึงเราเคยพูดว่าขอบคุณกำลังใจเล็กๆแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่กำลังใจเล็กๆแล้วมันไม่เล็กอีกต่อไปมันยิ่งใหญ่มากไดมอนด์เป็นไงวันนี้ครับตื่นเต้นมากครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาดูเราในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะจบลงไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่จบก็คือสิ่งที่เพิ่งออกมาใหม่นั่นก็คือเลสเทสมีไปปั่นวิวกันด้วยนะในสตรีมมิ่งด้วยนะในแอป T-POP ด้วยนะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย